วัสดีค่ะพบกับรายการหน้าที่พลเมืองครบ30วันแล้วค่ะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตซึ่งครม.เห็นชอบให้กิจกรรมหรือกิจการบันเทิงกลับมาดำเนินได้ตามปกติแต่ยังคงย้ำให้คำนึงถึงความเหมาะสมให้มากที่สุดและควรอย่างยิ่งที่จะสอดแทรกเรื่องพระราชกรณียกิจพระปีชาสามารถหรือพระอัจฉริยภาพไว้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาในสังกัดของกองทัพเรือกำลังทำหน้าที่อนุรักษ์เรือใบซุปเปอร์มดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชในด้านของการต่อเรือและเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้กองทัพเรือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทรงมีต่อกิจการของกองทัพเรือในหลายด้านมาโดยตลอดติดตามรายละเอียดจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะเรือใบซุปเปอร์มดที่มีสภาพสมบูรณ์ลำนี้เป็นหนึ่งในสองลำที่พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาภายในกรมอู่ทหารเรือธนบุรีเก็บรักษาไว้เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการต่อเรือโดยกองทัพเรือจัดสร้างเรือตามแบบร่างที่พระราชทานให้กรมอู่ทหารเรือจัดทำเป็นแบบมาตรฐานและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ต่อเรือใบซุปเปอร์มดออกเผยแพร่โดยกรมอู่ทหารเรือพยายามจัดหาวัสดุประกอบตัวเรือให้ใกล้เคียงกับเรือใบพระที่นั่งฝีพระหัตถ์โดยเฉพาะไม้ยมหอมซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนมีน้ำหนักเบาแต่ปัจจุบันจัดหาได้ยากเรือใบมดซุปเปอร์มดและไมโครมดเป็นเรือใบ3รุ่นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงออกแบบและต่อเรือตามมาตรฐานสากลจดลิขสิทธิ์ไว้ที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีพระบีชาสามารถในการเล่นใบขณะที่เรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อเป็นเรือประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์พระราชทานชื่อเรือว่าราชปะแตนทรงจัดตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้นและทรงรับเป็นองค์ประถมสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้บัญชาการฐานเรือทุกยุคสมัยเป็นนายกสมาคมจึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพเรือที่มีส่วนร่วมสับสนกีฬาเรือใบมาเป็นเวลายาวนานสมาคมกีฬาแข่งเรือใบในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเป็นสมาคมกีฬาที่กองทัพเรือเนี่ยดูแลให้การสนับสนุนมาโดยตลอดส่วนใหญ่แล้วผู้บัญชาการฐานเรือทุกท่านเนี่ยจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสมาคมกีฬาแข่งเรือใบจัดกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยกองทัพเรือจะสนับสนุนเสมอที่จัดอยู่เป็นประจำทุกปีและถือเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดก็คือหุ่นลีกาต้าจัดที่หัวหินนะครับก็เป็นมหากรรมแข่งเรือใบทุกประเภทเลยมีรางวัลพระราชทานทั้งหางเสือเรือเวคาที่พระองค์ทรงแล่นข้ามอ่าวจากไกลกังวลไปขึ้นฝั่งที่อ่าวสัตหีบเมื่อปี2509นะครับณประวัติศาสตร์สำคัญของกองทัพเรือยังได้บันทึกไว้ถึงพระปีชาสามารถในการแล่นใบโดยเมื่อวันที่19เมษายน2509ที่ส่งเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาจากหน้าวังไกลกังวลหัวหินข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวสัตหีบกว่า60ไมล์ทะเลด้วยพระองค์เองใช้เวลาแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มและทรงนำธงราชนาวิกโยธินปักเหนือก้อนหินที่หาดเตยงามภารกิจของกองทัพเรือในการอนุรักษ์เรือใบมดเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รวมทั้งให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงปรัชญาชีวิตที่สอดแทรกมากับกีฬาเรือใบเรือใบพระที่นั่งฝีพระหัตถ์และพระปีชาสามารถในการแล่นใบนอกจากจะฉายชัดถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตที่แฝงอยู่ในกีฬาเรือใบที่เปรียบเหมือนการขับเคลื่อนชีวิตต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและต้องอดทนเพื่อไปสู่จุดหมายเรามีการจัดอบรมเรือใบเยาวชนทุกปีนะครับรวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็สามารถนำปรัชญาที่แฝงในกีฬาเรือใบเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าการขับเคลื่อนชีวิตดำเนินชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับการเล่นเรือใบผู้เล่นก็ต้องมีสติ
ต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมบางครั้งอาจจะเจอคลื่นลมแรงลมเบาเหมือนชีวิตนะครับมีทั้งอุปสรรคบ้างไม่มีอุปสรรคบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามต้องมีความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะตั้งสติแล้วก็นำพาไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ครับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีทักษะในงานช่างและทรงโปรดต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองประกอบกับทรงเป็นนักกีฬาแล่นใบที่เปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถอันลึกซึ้งในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการแล่นใบเช่นคลื่นลมกระแสน้ำจนสามารถกล่าวได้ว่าทรงมีจิตวิญญาณชาวเรือและมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการของกองทัพเรือไทยโดยเฉพาะการพระราชทานพระราชดำริให้กองทัพเรือต่อเรือรบขึ้นใช้เองซึ่งเป็นที่มาของการสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91เมื่อปี2510ขยายผลสู่ชุดเรือต่อ991และชุดเรือต่อ994จนพัฒนามาเป็นการต่อเรือรบขนาดที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งหรือ OPV และเรือตรวจการปืนโดยเครื่องเล็บล่าสุดที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นเองและเข้าประจำการแล้วคือเรือหลวงแหลมสิงห์สานต่อแนวพระราชดำริพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ที่จังหวัดเพชรบุรีในกำกับดูแลของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีและประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งที่จะสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศแห่งพื้นป่าและแหล่งน้ำติดตามรายละเอียดกับคุณอนุชาขำดวงค่ะสภาพพื้นป่าเขานางพันธุรัตน์หรือเขาเจ้าลายใหญ่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ผ่านพันไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดเป็นผลแห่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับสนองและน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประพฤติปฏิบัตินับย้อนไปเมื่อปี2542พื้นที่เขานางพันธุรัตน์ถูกประกาศให้เป็นวนอุทยานภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ตามพระราชดำริของพระองค์ด้วยทรงห่วงใยในสภาพพื้นป่าและพระราชปณิธานที่มุ่งหมายให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วรรณคดีไทยของเยาวชนด้วยเพราะมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่คล้ายผู้หญิงนอนหงายจึงเป็นที่มาของชื่อเขานางพันธุรัตน์ที่เป็นหนึ่งในตัวละครวรรณคดีเรื่องสังทองและด้วยสภาพทางภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิทัศน์ภายในอาณาบริเวณ 1,562 ไร่นั้นก็ถูกเปรียบเทียบผูกโยงเรื่องราวตามเนื้อหาของละครไว้ด้วยอย่างช่องเขาขนาดใหญ่ความกว้าง1เมตรสูงกว่า2เมตรนี้เรียกขานว่าเป็นกระจกนางพันธุรัตน์ด้วยลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกระจกบานใหญ่จึงถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวว่านางพันธุรัตน์ใช้ส่องขณะแปลงกายจากร่างยักษ์เป็นมนุษย์ก่อนจะพบกับพระสังหรือแม้แต่เทือกเขาที่เรียงตัวโอบล้อมกันเป็นมุมกว้างเกือบ180องศาก็ถูกเปรียบเทียบเป็นกับดักที่นางพันธุรัตน์วางไว้ดักช้างสำหรับใช้เป็นอาหารเนื่องจากในอดีตเป็นสภาพป่าที่หนาแน่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาช้างป่าแต่สุดท้ายก็กลายเป็นที่มาของจุดชมวิวและถูกเรียกขานว่าคอกช้างก่อนหน้านั้นเมื่อปี2537แท่งหินขนาดใหญ่ที่เรียกขานกันว่าโกฏนางพันธุรัตน์ได้เกิดพังทลายลงกินเนื้อที่20ไร่ทั้งด้วยเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติและการระเบิดหินส่งผลให้ทัศนียภาพในขณะนั้นไม่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่งดงามกระทั่งปี2541พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์เป็นการเร่งด่วน
เขานางพันธุรัตน์หรือว่าเขาเจ้าลายใหญ่หรือเขานางนอนที่คนแถวนี้เขารู้จักนะคะทอดตัวในแนวเหนือใต้ตอนปี37เนี่ยโกรธนางพันธุรัตน์ที่อยู่ด้านหัวก็คือด้านทิศใต้เนี่ยพังถล่มลงมาเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะคะช่วงนั้นเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะฝนตกหนักแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการระเบิดหินการให้สัมปทานหินเหมืองแร่อะไรนะคะก็ปี39เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยเฮลิคอปเตอร์นะคะก็ทรงเป็นห่วงแล้วก็อยากให้อนุรักษ์เขาเจ้าลายใหญ่หรือว่าเขานางพันธุรัตน์นี้เอาไว้เนื่องจากว่ามีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ในด้านวรรณคดีไทยนะคะสังทองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของวรรณคดีพื้นบ้านด้วยอีกส่วนนึงนะคะก็เลยเรียกปี41เนี่ยเรียกตอนนั้นแม่ทัพภาคที่1นะคะเรียกเข้าเฝ้าแล้วก็เพื่อให้หาแนวทางอนุรักษ์พื้นที่ของนางพันธุรัตน์ไว้นะคะแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทรุดตัวพังทลายของเขาโกรธนางพันธุรัตน์คือการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการพังทลายในอนาคตและ20ปีนับจากมีพระราชกระแสรับสั่งสืบเนื่องถึงวันนี้ไม่เพียงแต่สภาพพื้นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชเขาหินปูนเป็นแหล่งพันไม้หายากหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูความสมดุลเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คงความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งแหละก็คือประเด็นแรกเลยก็คือกฎนำพันธุรัตน์เนื้อที่20ไร่เนี่ยได้มีการฟื้นฟูกลับมามีสภาพดังเดิมนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการศึกษาการเลื่อนไหลหรือว่าการทรุดตัวอยู่แต่ตัวนี้โรงปูนเนี่ยเขาให้บริษัททำหน้าที่ศึกษาแต่ส่วนของวนอุทยานเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ดูแลไม่ให้มีความเสื่อมโทรมนะคะของพื้นที่แล้วก็ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนนะคะในละแวกนี้ด้วยแล้วก็ต่างถิ่นด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือคนในชุมชนท้องถิ่นก็เกิดการจ้างงานก็คือในบริเวณนี้ลูกน้องที่เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดนะคะวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยจุดเด่นของภูมิประเทศและภูมิทัศน์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในวรรณคดีไทยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่รักธรรมชาติและชื่นชอบความท้าทายจะให้ความสนใจกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทางกว่า3กิโลเมตรขณะเดียวกันก็ยังเป็นพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติดังนั้นวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์จึงไม่ใช่แค่เพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีและประวัติศาสตร์รวมไปถึงเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งในการสืบสารพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระราชดำริที่จะฟื้นฟูและพัฒนาพันธุ์พืชสัตว์ป่าหรือผืนป่าไว้เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำที่เกื้อหนุนในระบบนิเวศซึ่งคงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปโครงการบำบัดน้ำเสียแหลมผักเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ซึ่งนำเยาวชนลงพื้นที่ไปเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในชุมชนที่ตำบลและอำเภอแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูค่ะน้ำเน่าเสียที่รับมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีผ่านท่อลำเลียงจากระยะทางเกือบ20กิโลเมตรเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการวิจัยแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริประจำปี2557จำนวน10กลุ่มจาก10พื้นที่ทั่วประเทศเช่นเยาวชนจากจังหวัดระยองกรุงเทพมหานคร
และขอนแก่นเป็นต้นได้เล่าถึงสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในแหล่งชุมชนของตัวเองและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นำไปปรับใช้กับท้องถิ่นเอาแนวพระราชดำริแหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะมาใช้ในการมาประยุกต์ใช้นะคะในการทำโครงการก็คือธรรมชาติบำบัดธรรมชาติค่ะเราเอาต้นทูบฤาษีเนี่ยนะคะมาช่วยในการบำบัดน้ำเน่าเสียด้วยนะคะก็น้ำที่ผ่านการบำบัดก็มีคุณภาพดีขึ้นค่ะแล้วก็โครงการของเราก็จะมีการสืบสานโครงงานอย่างยั่งยืนค่ะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างที่ทราบกันดีก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียเนี่ยก็จะมาจากในตัวของชุมชนเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนแออัดใช่ไหมคะตรงนี้คนในชุมชนเองก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียคือปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองค่ะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะหรือว่าการใช้น้ำในครัวเรือนนะคะแน่น้ำลำคลองเนี่ยเน่าเสียปัญหาสุขภาพต่างๆก็จะตามมาแล้วพวกเราในฐานะที่เรียนคณะพยาบาลใช่ไหมคะต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพดีถ้าลำคลองดีแม่น้ำไม่เน่าเสียเนี่ยปัญหาสุขภาพต่างๆหรือว่ามลพิษต่างๆไม่เกิดทุกคนในชุมชนก็จะมีสุขภาวะที่ดีค่ะห้วยพระคือค่ะเป็นน้ำที่ออกมาจากลำน้ำคลองแล้วก็คือน้ำเสียมันออกมาจากในเขตในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็จากตำบลต่างๆในขอนแก่นนะคะทั้งตัวเมืองขอนแก่นคือบริเวณตรงนั้นเป็นบริเวณที่มีเป็นที่ลุ่มอะค่ะคือมีหน้าที่รับน้ำเสียจากในชุมชนในตัวเมืองอะค่ะคือเราใช้วิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติอะค่ะตอนนี้คือเรามุ่งไปที่การปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนค่ะก็คือเราเริ่มจากที่ตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็ให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกต้นทูบฤาษีอย่างเงี้ยค่ะไปทำบ่อซับน้ำแล้วก็ทำพวก EM บอลอย่างเงี้ยค่ะเยาวชนจากโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริได้มาศึกษาดูงานการกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติค่ะโดยธรรมชาติตัวแรกนะคะใช้จุลินทรีย์ย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียที่บ่อตกตะกอนและธรรมชาติตัวที่สองนะคะใช้แสงแดดสายลมและพืชช่วยให้ออกซิเจนแก่น้ำค่ะโครงการพี่นำน้องรักน้ำสนับสนุนให้เยาวชนได้นำความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำในชุมชนซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2557และประกาศผลสำหรับกลุ่มเยาวชนที่ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศเป็นของเยาวชนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ที่ใช้นวัตกรรมทางวิศวกรรมด้วยการสร้างเครื่องตะบันน้ำภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนดอยปูมืนนำพลังงานน้ำไปขับเคลื่อนเครื่องแปรรูปชาของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ดอยมูเซอร์โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ดอยมูเซอร์ประสบกับปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าการตักไม้มาทำฟืนสำหรับการคั่วใบชากระทั่งได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานน้ำจนสามารถได้การรับรองมาตรฐานการใช้พลังงานสะอาดจากเครื่องตะบันน้ำของนักศึกษากลุ่มนี้โครงการของเราเป็นโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนดอยปูมือครับคือโครงการของเราทางมหาวิทยาลัยครับได้มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับผมคือจะเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง5ด้านก็คือด้านแรกด้านการอุปโภคบริโภคด้านการประมงด้านการเกษตรด้านเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ใช้ทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองก็คือใช้แทนน้ำมันดีเซลครับแล้วก็แทนการตัดไม้ทำลายป่าแทนการใช้ฟืนครับผมผลิตภัณฑ์ชาตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชาดำจากร้านค้าชาวเขานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิกครับที่ได้รับรองการมาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่าใช้พลังงานสะอาดในการผลิตก็คือพลังงานน้ำแทนการใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็แทนการใช้ฟืนทุกกระบวนการนะครับเป็นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยครับผมจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาโครงการพี่นำน้องรักน้ำสามารถสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานองค์กรในชุมชนรวมถึงผู้นำในท้องถิ่นร่วมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำจริงๆเราทำกันมาหลายปีแล้วต่อเนื่องนะคะได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนเพราะว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะจัดการตัวเองได้รุ่นพี่เนี่ยจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์แล้วถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับรุ่นน้อง
แล้วที่สำคัญก็คือเราเสริมเติมแนวพระราชดำริที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จเรื่องการจัดการน้ำแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนำมาปรับและประยุกต์ใช้ให้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ตัวเองได้ตามภูมิสังคมค่ะจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเยาวชนเนี่ยเกิดการถ่ายทอดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่ให้หันมาใส่ใจเรื่องการจัดการน้ำแล้วอย่างบางพื้นที่ที่เคยได้รับรางวัลอย่างที่โรงเรียนที่ป่าพยอมนะคะที่จังหวัดพัทลุงก็สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ป่าพยอมร่วมกันกับผู้ใหญ่โดยมองเรื่องกับผังน้ำเรื่องของเส้นทางน้ำแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ตกซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมาหลายสิบปีแล้วค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ขึ้นพร้อมกับทรงรับมูลนิธิอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิซึ่งได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำและป่าโดยโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำรินี้นอกจากจะสร้างเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วยังสร้างเครือข่ายจากพี่สู่น้องสำหรับการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายน2514แล้วกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานสวัสดีค่ะ